จริงๆแล้วอ่ะคิดว่าการที่มันมีอะไรฝังลงไปในเหงือกเนี่ยมันต้องแบบเจ็บมากๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือแบบมันไม่ได้เจ็บอย่างที่เราคิดสวัสดีค่ะชื่อธนาพรโกวิกิจิกุลค่ะใส่รากฟันเทียมค่ะคุณหมอคมศักดิ์ค่ะพอดีเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะว่าที่ไหนมีทำรากฟันเทียมบ้างค่ะแล้วก็มาเจอที่นี่ว่าราคาโอเคเข้าถึงได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูรีวิวคนที่ทำไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เห็นว่าที่เนี้ยราคาแบบถูกกว่าที่อื่นเยอะแล้วคุณหมอก็แบบดูแลดีมากค่ะก็เลยตัดสินใจตอนปรึกษาก็คือทำเลยมีปัญหาเรื่องเวลายิ้มแล้วมันจะแบบเห็นฟันหล่อแล้วแบบไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเวลาถ่ายรูปยิ้มก็จะแบบยิ้มไม่เห็นฟันอะไรอย่างเงี้ยคือพอดีถอนฟันผุแล้วถอนฟันแต่ว่าซี่ที่สอดที่ถอนไปเนี่ยมันจะเป็นซี่ที่ยิ้มแล้วมันเห็นค่ะก็เลยแล้วมันมีหลายจุดใช่ไหมคะฟันก็จะแบบเคี้ยวได้ไม่ละเอียดหรือว่าแบบทานอาหารช้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้ามาปรึกษาดูค่ะตอนแรกกะจะทำแค่ซี่เดียวแต่พอเข้ามาปุ๊บคุยปรึกษากับคุณหมอค่ะก็เลยได้กลับไป3ซี่เจ็บไหมก็เจ็บแต่เจ็บในแบบที่ทนได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจ็บหลังจากที่ทำกลับไปอาจจะวัน2วันอะไรเงี้ยค่ะไม่ลำบากค่ะเพราะว่าหน้าปากซอยมีรถไฟฟ้าแล้วก็อยู่เส้นสุขุมวิทเลยแล้วก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเยอะค่ะกลัวมากค่ะใช่แต่คุณหมอก็แนะนำว่าถ้าทำคิดจะทำอยู่แล้วก็แนะนำว่าให้ทำไปทีเดียวเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถามคุณหมอว่าเจ็บไหมหมอบอกทนได้ก็เลยทำเลยทีเดียวจริงๆก็อยากจะบอกคนที่แบบอ่านข้อมูลหรือดูอะไรอยู่เนี้ยค่ะลองให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอดูเผื่อบางทีเนี่ยมันยังมีบางประเด็นที่เราแบบยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้แบบคุณหมอน่ารักมากดูแลดีมากแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะคิดว่าการที่มันมีอะไรฝังลงไปในเหงือกเนี่ยมันต้องแบบเจ็บมากๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือแบบมันไม่ได้เจ็บอย่างที่เราคิดแต่ก็ถามว่าเจ็บไหมเจ็บแหละแต่แบบมันก็เจ็บนิดเดียวแล้วก็แบบวันสองวันที่ลากฟันฝังเข้าไปแล้วอ่ะก็ไม่เจ็บแล้วถอนฟันเจ็บกว่าอันนี้จะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแล้วคุณหมอแบบทำเร็วแล้วก็หลังจากฉีดยาชาคือไม่รู้สึกอะไรแล้วตอนแรกแจ้งคุณหมอไปว่ากลัวมากคุณหมอก็จะบอกว่าซีกนึงอ่ะไม่ถึง5นาทีเลยนะแล้วคุณหมอก็จะแบบจับเวลานะตอนนี้3โมง50คุณหมอก็ปุ๊บเสร็จแล้วนะครับ1ซีกแล้วก็ทำต่อซีกนึงเลยคือแบบเร็วมาก3ซีกเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง20นาทีเสร็จแล้วก็ชอบค่ะคือตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาเลยก็คือแบบต้อนรับดีมากแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอก็น่ารักมากแล้วก็พี่ๆผู้ช่วยก็แบบดูแลดีค่ะตอนทำฟันก็แบบช่วยดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วตอนบอกคุณหมอไปว่ากลัวนะแล้วตอนแบบฉีดยาชาก็แบบเกรงใช่ไหมคะคุณหมอก็จะบอกพี่ผู้ช่วยว่าจับมือคนไข้หน่อยก็จะรู้สึกแบบผ่อนคลายอะไรเงี้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ